ไปที่บุรีรัมย์นะครับทำบุญอุทิศส่วนกุศลคุณปอทฤษฎีนะฮะทางคุณแม่ก็คือทางคุณโบนะครับลูกสาวก็คือมะลินะฮะน้องมะลิใช่นะฮะตอนนี้โอ้โหกำลังหน้าตาน่ารักเลยนะครับก็เดินทางไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบ3ปีการจากไปของคุณปอทฤษฎีสหวงศ์ที่เสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกขั้นรุนแรงเมื่อ18มกราคม2559นะครับที่วัดป่าหลังโรงเลื่อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีบรรดาญาติพี่น้องแฟนคลับประชาชนทั่วไปคนที่เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันทั้งในบุรีรัมย์แล้วก็ต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องนะครับทางคุณแม่น้องมะลิเองคุณโบแวนด้าน้องมะลิด้วยก็เดินทางมายังศาลายอดเมืองเจริญพร้อมกับครอบครัวสหวงศ์ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดแห่งนี้ด้วยนะครับก็สวมใส่ชุดสีขาวมาน้องมะลิก็เนี่ยครับวางมาลัยนะฮะแล้วก็ทางครอบครัวบรรดาญาติเองก็นำดอกไม้ไปวางทำบุญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณปอทฤษฎีนะครับรอบเจดีย์นะครับเขาตกแต่งด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดนะครับแล้วก็มีภาพถ่ายของพระเอกหนุ่มสวมชุดสีขาวอริบทยิ้มแย้มนะฮะอยู่ข้างเจดีย์ด้วยแฟนคลับประชาชนทั่วไปก็มาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นมากราบไหว้มาถ่ายรูปกับเจดีย์ของคุณปออย่างต่อเนื่องด้วยครับครอบครัวสหวงศ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่โบน้องมะลิน้องมะลินี่คือแบบว่าโตไวมากๆนะตาม IG อยู่นี่ดูแล้วเพลินเลยนะคะนะคะก็ได้ประกอบพิธีสงฆ์เพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณปอด้วยค่ะมีพิธีสวดมาติกาบังสกุลถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรกว่า40รูปแล้วก็ถวายปัจจัยทยธรรมสังฆทานรับพรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณปอด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศทั่วไปแฟนคลับนะคะคุณมากันเนืองแน่นทุกปีเลยนะคะคนที่สนิทคนที่คุ้นเคยทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จากต่างจังหวัดก็มาร่วมกันตั้งโรงทานบริการอาหารเครื่องดื่มให้กับคนที่มาร่วมงานและเขาก็ถือโอกาสที่จะทำบุญให้กับคุณปอด้วยนะคะมี10โรงทานด้วยกันแฟนคลับบางส่วนอย่างที่บอกไปคืออยู่กรุงเทพมาไม่ได้นะคะก็อุตส่าห์ส่งของมาช่วยทำบุญด้วยนะคะส่งขนมสลักชื่อปอน้องมะลิมาร่วมถวายพระด้วยแล้วก็จัดเป็นโรงทานทำบุญให้กับคุณปอด้วยนะคะแม่โบบอกว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปสักกี่ปีก็ยังคงรักแล้วก็คิดถึงเสมอส่วนน้องมะลินะคะก็จะบอกเหมือนเดิมเลยว่าน้องมะลิเขาบอกว่าเขารักคุณพ่อแล้วก็อยากกอดคุณพ่อแม่โบบอกว่าทุกวันนี้น้องยังไม่ทราบนะว่าคุณพ่อจากไปแล้วเพราะว่าโบจะบอกกับน้องบอกว่าพ่อทำงานอยู่ข้างบนส่วนแม่ทำงานอยู่ข้างล่างเพื่อที่จะช่วยกันดูแลน้องมะลิค่ะทุกปีค่ะก็บอกเขาทุกปีว่าทุกคนก็ยังมีความรู้สึกรักแล้วก็คิดถึงเขาไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปสักกี่ปีแล้วก็ทุกปีมะลิก็จะบอกคุณพ่อเหมือนเดิมว่ารักคุณพ่อแต่เมื่อกี้ไม่บอกก็มีบอกว่าให้กระซิบบอกพ่อซิว่าอยากพูดว่าอะไรเขาบอกอยากกอดคุณพ่อยังค่ะยังมีความรู้สึกว่าก็ยังถามอยู่ว่าเอ๊ะแม่เมื่อไหร่พ่อจะลงมาทำงานข้างล่างสักทีเพราะว่าเราก็เคยบอกเขาตั้งแต่เด็กๆว่าคุณพ่อทำงานอยู่ข้างบนนะแล้วแม่ก็ทำงานอยู่ข้างล่างช่วยกันดูแลน้องแล้วก็เร็วๆนี้เขาก็บอกเริ่มบอกแล้วว่าหนูคิดถึงพ่อแล้วนะเมื่อไหร่จะลงมาทำงานที่บ้านเราจะได้แบบมานอนบ้านเราด้วยกันอยู่กับเราไม่คิดถึงพ่อไม่คิดถึงหนูหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดในใจว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงก็คงจะต้องบอกเขาแล้วล่ะค่ะดาราที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทยทุกๆคนนะคะ